ำปี69ได้แก่ร้าน After ยำคือจืดเค็มจืดเค็มจืดเค็มอยู่อย่างนี้ราคาแพงที่สุด2019แต่อันนี้คืออยู่ในใจเสมอมันสุดจริงๆอ่ะมันไม่มีอะไรเครียดได้เลยอ่ะจริงเวอร์ที่สุดแห่งปีอร่อยเด็ดเผ็ดจ่อยมีฮาที่สุดแห่งปีด้วยเนาะมีหนูขำจนคนทักมาถามว่าเมาหรือเปล่ารายการนี้เป็นความสามารถของลิ้นพวกเรา2คนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชิมอร่อยเด็ดเผ็ดจ่อยเด็ดเผ็ดจ่อยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิมจะแค่ไหนจะตามไปลองแค่ไหนเราก็จะไปต้องไปชิมให้รู้อร่อยเด็ดเผ็ดจ่อยสวัสดีครับอร่อยเด็ดเค็ดดอยวันนี้นะเราเป็นแบบสเปเชียลใช่เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่1มกราคมใช่ไหมคะก็เป็นวันแรกของปี63แต่อร่อยเด็ดของเราเนี่ยนะมีมาแล้วปีนิดๆเพราะฉะนั้นเทปนี้เนี่ยเราจะมายำรวมนะเหตุผลก็คือขี้เกียจไปกินไงไม่ใช่ใช่เหรอเราอยู่เชียงใหม่ตอนนี้แล้วมันแบบบรรยากาศก็ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีเวลาไปกินแต่เดี๋ยวเราจะทำอร่อยเด็ดเชียงใหม่อ่ะข้ามไปก่อนเรากลับมาสเปเชียลของเราในวันนี้ดีกว่าคือเราจะมาโหวต6หัวข้อประจำปี2019มีตั้งแต่แบบด้อยที่สุดเด็กที่สุดอะไรก็ว่าไปเอาเลยพร้อมนะพร้อมโอเคไหมได้แต่เดี๋ยวขออธิบายก่อนอะไรอะไรด้อยที่สุดไม่ได้หมายความว่าข้ามไปนะด้อยที่สุดหมายความว่าคุณไปลองกันเอาเองว่าด้อยสำหรับคุณหรือเปล่าไม่แต่บอกว่าเด็ดที่สุดก็ไม่ได้บอกว่าคุณไปแล้วแบบผมจะการันตีว่ามันเด็ดที่สุดนะนึกออกป่ะแต่อะไรที่บอกว่ารอนานที่สุดอันเนี้ยเรื่องจริงเดี๋ยวรอดูเอาหัวข้อแรกเอาหัวข้อก่อนเอาให้เข้ากับรายการเราอร่อยเด็ดเผ็ดด๋อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาด๋อยมาก่อนถูกต้องสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ subscribe ในช่องเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะจ๊ะเอออ่ะเข้าหัวข้อแรกกันเลยดีกว่าด๋อยที่สุดประจำปี69ได้แก่ร้านแกงกะหรี่นายโย่งเคยเห็นเมนูนี้ไหมตั้งแต่เกิดมาเหมือนพะแนงอ่ะพะแนงแบบไม่มีสีมันไม่ใช่แกงกะหรี่เลยมาเป็นคืนหน่อยครับเป็นอย่างนี้เองโอ้ยบางทีก็ลืมไปแล้วเนาะเออเฮ้ยตอนนั้นยังเด็กๆอยู่เลยแค่ปีที่แล้วเองน่ากลัวกว่าแกงกะหรี่นายโย่งคือหน้าหนูคือหน้าหนูคือหน้าหนูใครอ่ะผู้หญิงคนนั้นคือใครก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงของในเรื่องจมูกอะไรอย่างเงี้ยใช่จำหน้าตัวเองไม่ได้ไว้เถอะอ่ะแถวนี้ใครยิงกันวะต่อไปตาเธอดอยที่สุดสำหรับผมนะน่าจะเป็นโจ๊กข้อไก่เป็นหน้าตาโจ๊กที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตข้อพ่อเด็ดที่เหลือจอยหลังจากที่เราไปรีวิวแล้วไปชิมมาแล้วหลายๆคนมาบอกว่าวิธีการกินของเรามันผิดซึ่งโอเคมันอาจจะผิดจริงก็ได้คือผมมันไม่ได้คนคือไม่ได้มีใครมาบอกว่ามันต้องคนหรืออะไรเราไม่เคยกินกันมาก่อนจำได้ชัดเจนเลยคือน้ำซุปเนี่ยมันเค็มแต่ข้าวเนี่ยมันจืดพอกินเค็มไปปุ๊บอุ้ยเค็มเอาตักข้าวเข้ามาเอ้ยจืดคือจืดเค็มจืดเค็มจืดเค็มอยู่อย่างนี้แต่ก็เมคเซนส์ถ้ามันผสมกันมันอาจจะอร่อยขึ้นก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ความรู้สึกของกายในวันนั้นคือจอยว่ะข้อที่2คือมีด้อยแล้วต้องมีเด็ดที่สุดประจำปี2019เด็ดที่สุดประจำปี2019โหแล้วกินมาเยอะมากเลยนะและถือว่ายากป่ะละโจทย์นี้เพราะว่ามันมีร้านเด็ดเยอะมากหลายร้านเลยเท่าที่ประมวลมามันเหลือแค่2ร้านเท่านั้นในใจพวกเราอ่ะเอาของกายก่อนร้านแรกโหยากมากแต่ต้องให้เขาคนนี้เลยหมูปลาตลาดมะลิหมูปลาสายซิ่งนี่เหรอนี่คือดังเหลือเกินดังมากนี่นะ7ไม้100บาทถาดนี้แหละ100บาทนี่ทั้งถาดนี้เลยคือพี่หมีนะคือทุกโต๊ะสั่งอ่ะเอางี้ดีกว่าปลาน้ำจิ้มมันแบบเค็มๆไม่มีกลิ่นเหม็นเหม็นไหมไม่เหม็นเลยว่ะ
อันนี้อันนี้ได้ว่ะเฮ้ยไอ้เนื้อกับไอ้หมูเนี่ยคือเนื้อทําเป็นไงก็นิ่มนะนิ่มมากอ่ะนิ่มกว่าเนื้อปกติสิ่งที่เด็ดเนี่ยมันอยู่ตรงนี้คือมันมีความเค็มปลาแล้วมันข้นมากแล้วบอกได้เลยนะว่าไม่มีความเหม็นเลยดีมากเราต้องเก็บกลับบ้าน1 2 3ให้อะไร1 2 3เด็ดมาของฮารุเด็ดที่สุดอะไรอะไรเด็ดที่สุดเนี่ยมีหลายร้านมากเลยนะแต่อันนี้คืออยู่ในใจเสมอมันสุดจริงๆอ่ะมันไม่มีอะไรเทียบได้เลยอ่ะเวอร์เรื่องคืนนั้นฉันก็คิดแล้วแค่ฝันไปโอ๊ยนั่นคือร้านขนมปังเยาวราชให้รู้อร่อยเด็ดเข็ดด้อยเด็ดเข็ดโอ้โหเยิ้มเหลือเกิน40กว่าปีของการขายขนมปังเรามาลองกันดีกว่าหนูตื่นเต้นมากเลยอ่ะคือขนมปังมีความหอมมากเนยก็มีความหอมมากโอ้ยโอ้ยเยิ้ม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 เฮ้ยทำไมมันหอมอย่างเงี้ยอร่อยมากเลยอ่ะปั่นมอมแมมปะวะไม่มอมแมมไม่เลอะไม่เลอะขนมปังเนี่ยนะมันกรอบมากข้างนอกมันกรอบข้างในมันนุ่มมันมีความหอมมันไม่เหมือนขนมปังป่าแล้วคือไส้อ่ะเนี่ย20 บาทอ่ะเดี๋ยวนะไส้เนี้ยมันมีความแบบมันและหอมและหวานแต่มันไม่ใช่หวานแบบมันไม่ใช่นมข้นอ่ะมันมีความเป็นนมอ่ะมันมีหอมอ่ะ20 บาทอ่ะไส้ขนาดเนี้ยมันดีเกินไปโอ๊ยดอยไม่มีดอยไม่มีดอยเด็ดอย่างเดียวเลยครับเราเคยสั่งแบบกลับบ้านไม่เวิร์กเลยให้มอไซค์มาส่งยี่ห้อมันมียี่ห้อแต่เราไม่บอกหรอกเพราะไม่เป็นสปอนเซอร์ถ้าเป็นสปอนเซอร์ผมพูดแล้วยี่ห้ออะไรไหมไม่บอกไหมไม่รู้นั่นแหละบอกทำไมอ่ะแปลว่ากินที่นู่นเด็ดกว่าเยอะเพราะฉะนั้นถ้าจะลองกินไปที่นู่นเลยเด็ดจริงๆเด็ดเด็ดหัวข้อที่3นั่นก็คือบุฟเฟ่ในใจโอ้บุฟเฟ่ในใจ2019ต้องท้าความก่อนว่าปกติเราไม่เคยทำเป็นแบบร้านรีวิวร้านเดียวที่เป็นบุฟเฟ่นะปกติเราจะเป็นหลายๆร้านใช่ๆๆเป็นย่านๆไปคราวนี้ลองมาทำบุฟเฟ่ครั้งแรกแล้วประสบความสำเร็จคนชอบดูเพราะเราก็เลือกบุฟเฟ่ที่เรารู้สึกว่ามันไปกินแล้วมันจะคุ้มราคาจับต้องได้คนสามารถไปกินได้มี2อย่างหลักๆ1คืออร่อยไหม2คือคุ้มไหมจริงแต่เราไปทั้งหมดในปีนี้ประมาณ4-5 ร้านซึ่ง1ในร้านใน4-5 ร้านที่เราไปมารู้สึกว่ามันคือที่สุดของโดดเด่นโดดเด่นเลยในใจนั่นก็คือตุ้ง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 ติ้ว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 ผิดคีย์แล้วเล่นผิดคีย์มาด้านนี้ทำไมต้องตุ้งตุ้งตุ้งดีไหมต่ำก่อนแล้วไปตุ้งทำไมเล่นเป็นไหมเนี่ยเราเนี่ยไม่เป็นไงเฉลยไปเลยนั่นก็คือป๋ากุ้งย่างอยุธยาไปดูโฆษณากันก่อนแล้วค่อยไปดูนะจ๊ะขอบคุณมากนะครับที่ดูโฆษณาจนจบและสำหรับคนที่ดูไม่จบนะครับโป่งต้องคิดในสุปกรณ์คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับว่าใครดูแบบไม่ข้ามโฆษณาและใครดูแบบข้ามโฆษณาผมจะได้ตามไปแบบด่าถูกแช่งป๋ากุ้งย่างตามมาเออมอนซาชิมิลองสิรออะไรล่ะเมนูต่อไปกุ้งสดมากปูไข่ดองได้เด็ด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 เลยเด็ดเด็ดไม่ได้เด็ดเด็ดหัวข้อที่4นั่นก็คือร้านรอนานแต่คุ้ม
โอ้รอนานแต่คุ้มค่าประจำปี2019เออโอ้โหไม่ต้องคิดเยอะเอาพูดจริงคิดอะไรคิดอะไรคิดว่าเรารอที่ไหนบ้างมันมีหลายที่นะที่เรารอแต่กำลังคิดอยู่ว่าอันไหนคุ้มค่าที่สุดไม่มีที่ไหนที่รอนานเท่าอีร้านนี้ละบอกเลยมั่นใจว่าใครไปเนี่ยก็ต้องรอร้านนานที่สุดเพราะเขาคือสุดยอดแห่งปี2019ปีนี้ต้องยกให้เขาเลยนั่นก็คือร้านafter ยำแต่คลิปนี้นะทำสถิติให้กับช่องเราด้วย2ล้านกว่าแล้วนะตอนนี้อ๋อแล้วเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าความสนุกวันนั้นมันเป็นยังไงแล้ววันนี้เราจะใช้เวลาทั้งวันเพื่อร้านนี้ after ยำตามคำเรียกร้องของทุกคนตอนแรกนึกว่ามาเร็วแล้วนะแล้วตรูจะได้กินตอนกี่โมงดีกว่าเดี๋ยวลองไปถามคนอื่นดีกว่าคือถ้ารู้อย่างนี้นะจะมาแม่งแต่สักเที่ยงเลยอันนี้คิวต้นๆเลยป่ะครับพี่ครับอ๋อต้นนี่คือไปนู่นนี่เหรอฮะวนอย่างนี้เหรอคุณพระคุณเจ้าอาคิวที่20สวัสดีและยินดีต้อนรับนะคะคุณฮารุและคุณกายนะคะมาแล้วนะคะอาหารมาวางตอนทุ่ม47เราได้กินตอนทุ่ม47อยากที่มาจริงจริงจริงเพราะร้านนี้เนี่ยมันเด็ดอีกเด็ดให้อีกเด็ดหัวข้อที่5คือราคาแพงที่สุด2019คิดไม่ยากเพราะปกติเวลาเราไปทำอร่อยเด็ดเนี่ยแล้วเราไปตามย่านของกินเนี่ยมันก็แบบ30 40 50 60อย่างสูงก็100นึงอะไรอย่างงี้บ้างแต่ว่าร้านที่เรากำลังจะพูดถึงนี้โอ้ my god คือไข่เจียวปูของเจ๊ไฝนั่นเองวันนี้ไข่เจียวปูราคาอยู่ที่ 1,000 บาทจานนี้ 1,000 บาทไข่เจียวปูไข่เจียวปู 1,000 มาลองดูข้างนอกมันกรอบมากไข่เจียวของเราตอนนั้นถามว่าวันนี้ไข่เจียวเท่าไหร่เพราะว่ามันราคามันจะไม่เหมือนกัน 1,000 เช็คบินมายัง 2,000 คือมันอร่อยใช่มันอร่อยแต่ราคามันแรงไปผมบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ผมอ่ะแบบตัวมันเบามันลอยแล้วเนี่ยเร็วช่วยหน่อยหัวข้อสุดท้ายนั่นก็คือหัวข้อหาที่สุดแห่งปีอร่อยเด็ดเผ็ดจ่อยมีหาที่สุดแห่งปีด้วยเนาะมีหนูขำจนคนทักมาถามว่าเมาหรือเปล่าตลกมากขนาดคือเป็นคนเส้นเตือนบอกไปขำมาบ่อยอยู่แล้วแต่วันนั้นขำไม่ไหวจริงๆขำปวดท้องมันคือร้านอะไรมันคือร้านตาปูดองทาวอินทาวมาถึงร้านต้องตาปูดองแล้วครับผม140บาทมากคือปูตัวเล็กตอนแรกเขายกมาฮารุสั่งกุ้งแช่น้ำปลามาทำไมเนี่ยด่อยแพ้เหรอคันคอแพ้แล้วทำไมปากเธอบวมเหมือนน่ะไม่เคยแพ้ปูมาก่อนหนูรอขับนะนี่มันบวมขึ้นอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยมันเป็นยังไงวะแพ้ตลกมากโอ้ยตายเฮ้ยหลบฟองร้านค้ามาได้ป่าววะและนั่นล่ะค่ะก็คือ6หัวข้อประจำปี2019 มันคือที่สุดของที่สุดในแต่ละหัวข้อเออก็สนุกสนานนะปี2019ของเราอร่อยเด็ดเผ็ดดอยก็มีมาให้ทุกคนได้ดูกันทุกวันพุธเออพูดถึงรายการก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันนะปีกว่าๆแล้วอ่ะทำอร่อยเด็ดเผ็ดดอยมา มีความสุขมากเพราะเราได้กินอาหารหลากหลายมากได้ไปในตลาดหลายๆที่ที่เราไม่เคยได้ไปและคิดว่าถ้าเกิดเราไม่ทำอร่อยเด็ดอ่ะคงไม่ได้ไปกินอาหารไม่ได้ตะเวนกินอะไรที่แบบไม่ได้อยู่ในย่านของเราอ่ะนึกออกไหมเออแล้วอันนี้คือแฮปปี้มากที่ได้ลองหลายๆร้านบางร้านมีตำนานแบบโอ้เปิดมาเป็นร้อยปีก็มีบางร้านเปิดใหม่แล้วเด็ดมากก็มีแต่สำคัญที่สุดของที่สุดนั่นก็คือทำมาปีกว่าแล้วก็ยังไม่มีสปอนเซอร์ทำมาปีกว่าแล้วพยายามขายน้ำก่อนแล้วเงียบกริบเพราะฉะนั้นปีนี้2020ขอให้เป็นปีของอร่อยเด็ดเค็ดดอย
ที่มีลูกค้าเข้ามาแวะเวียนซื้อน้ำให้เรากินบ้างเพราะปกติเราซื้อน้ำเองประมาณนี้ก็อยากจะให้ลูกค้านะเข้ามาขายเต็มที่บอกเลยเดี๋ยวเราซ้อมก่อนอุ้ยข้าวคอแห้งจังเลย อุ้ยเรามีน้ำพิเศษมาให้คุณอ๋อเหรอนี่อุ้ยน้ำนี่มันดีจังเลยเหรอดีเลยยังไงโอ้น้ำนี่กินแล้วคอมันดีจังเลยเสียงของเรามันมาแล้วเราก็สามารถกินต่อได้อีกหลายล้านเลยกินน้ำนี้แล้วรสชาติมันจะดีขึ้นเยอะโอ้โหแล้วมันเป็นไงอ่ะพอแล้วขายเต็มที่ขอให้เข้ามาเถอะค่ะอะไรก็ได้ขอบคุณมากนะครับสำหรับปี2019นะฮะสำหรับการติดตามพวกเรานะฮะกับอร่อยเด็ดเข็ดดอยในช่องกายอลูแฟมิลี่นะสวัสดีปีใหม่อีกรอบนึงนะคะแต่ปี2020ห้ามพลาดนะฮะเรามี EP เด็ดๆมาให้ทุกคนได้ดูกันทุกวันพุธเลยนะตอนประมาณ2ทุ่มกว่า3ทุ่มก็ติดตามด้วยกับอร่อยเด็ดเข็ดดอยในช่องกายอลูแฟมิลี่นะฮะวันนี้ไปก่อนนะคะอร่อยเด็ดเข็ดดอยแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะกับอร่อยเด็ดเข็ดดอยปี2020สวัสดีปีใหม่อีกรอบนึงนะคะสวัสดีค่ะ